สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับนะสำหรับไลน์นี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับไม่ใช่แชร์ประสบการณ์แชร์สินค้าขายดีบน eBay นะครับเนาะเสียงชัดภาพชัดไหมครับลองทักทายมาได้ครับวันนี้จะมาไลฟ์สั้นๆฮะนะจะไม่พูดเยอะนะครับวันนี้ไม่พูดเยอะนะเอามาสินค้ามาแจกเลยนะครับใครที่กำลังเรียนรู้ eBay อยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้อาจจะลำบากนิดนึงเรื่องของการขนส่งใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรเราเรียนรู้ไว้ก่อนได้นะครับเราเรียนรู้ไว้ก่อนได้นะนะครับใครเข้ามาแล้วทักทายได้แล้วก็ฝากแชร์ก่อนนะครับฝากแชร์ก่อนนะขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์เหมือนเดิม นะครับสี่ท่านแล้วนะครับนะสี่ท่านแล้วสวัสดีทั้ง4ท่านนะครับไม่รู้เป็นใครบ้างนะนะทักทายผมได้นะครับทักทายผมได้นะครับสำหรับสินค้าที่จะมาแชร์วันนี้นะครับนะก่อนแชร์สินค้าก็ขอแนะนำตัวเองก่อนนะผมศักดาเนื้ออ่อนนะครับก็เป็นครูสอนนะครับอีคอมเมิร์ซหรือออนไลน์สอนขายสินค้าไทยไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ eBay และ amazon.com นะใครสนใจเรียนก็ทักทายมาได้เลยตามที่ LINE แอดไซด์ด้านล่างนี้นะครับนะแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้านะครับ CEO e-commerce นะก็มีขายแล้วนะที่ Lazada นะกำลังขายดีด้วยบ้านขายทอดน้ำตันนะครับไปซื้อมาใช้ได้แล้วก็เป็นเจ้าของเพจโค้ชศักดาออนไลน์เมกเกอร์ด้วยนะครับเนาะก็สินค้าที่จะมาแชร์วันนี้นะครับเป็นสินค้าที่แบบขายดีตลอดกาลน่ะนะขายดีมาตั้งแต่สมัย eBay เปิดใหม่ๆเลยอ่ะนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีคนขายอยู่นะมีคนขายอยู่แต่เดิมๆเลยเนี่ยเขาจะส่วนมากเขาจะขายแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะก็คือสิ่งที่มีอยู่ก่อนใช่มั้ยครับแต่วันนี้สำหรับสินค้าตัวนี้นะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเลยนะนี่ครับเนาะปกติเราเห็นแต่คนไทยเนี่ยขายแต่นวมมวยใช่ไหมนะขายแต่นวมมวยนะขายนวมมวยขายกระจับมวยขายอะไรครับที่เขาเรียกว่าอะไรนะริดแบนใช่ไหมแต่ข้อศอกที่รัดข้อศอกอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่หลังๆมานี้ผมเห็นมีคนไทยเอามงคลนะนะมงคลก็เรียกว่าเป็นของครูมวยอ่ะนะครับครูมวยเนี่ยเอามาขายบนอีเบย์ด้วยแล้วกับแบบโอ้โหกำไรนี่ชนิดที่เรียกว่าสวยงามมากสวยงามมากทั้งที่ต้นทุนบ้านเราไม่แพงแล้วคุณหาสามารถไม่ต้องเดินทางไปไหนอ่ะไม่ต้องเดินทางไปติดต่อค่ายมวยอ่ะนะใน Shopee Lazada มีขายแน่นอนนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้นะนะมาดูเส้นทางเขาหน่อยฮะมาดูเส้นทางก็หน่อยนะผมให้สังเกตแบบนี้นะครับเขาขายได้นะเขาขายได้เนี่ยอยู่ที่กลุ่มประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษนะครับก็ต้องบอกเลยว่าลูกค้านะที่คนที่ชื่นชอบมวยไทยเนี่ยในโลกเนี่ยมากที่สุดเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ประเทศอังกฤษกับประเทศอิหร่านใช่ไหมครับที่แบบเขาเดินทางมาดูมวยไทยแล้วก็แบบข้างใครมวยไทยมาชกมวยไทยมาเรียนมวยไทยเนี่ยอันนี้เป็นสถิติจริงนะคือคนอังกฤษกับคนอิหร่านเนี่ยเยอะที่สุดแล้วเยอะที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่ากลุ่มสินค้าที่มันขายดีเนี่ยมันก็อยู่ในไซส์ UK ใช่ไหมครับไซส์อังกฤษเหมือนพาเครื่องนะครับพาเครื่องก็จะขายดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่สิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์ฮ่องกงใกล้ๆบ้านเราใช่ไหมถ้าใครอยากขายพาเครื่องได้ราคาแพงๆก็ต้องประมาณนี้เพราะฝรั่งเขาไม่ค่อยชื่นชอบเรื่องของไสยศาสตร์ใช่ไหมครับคือเขาชื่นชอบครับแต่ว่าเขาเชื่อในคนละแบบเขาเชื่อในคนละแบบนะนะนี่คือเส้นทางของมันนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครขายอยู่ .com แล้วแบบรู้สึกว่ามันขายไม่โอเคมันขายไม่ค่อยดีก็เปลี่ยนไปขายในไซต์ UK ได้นะ
ในไซต์ UK ได้นะครับสมัครครั้งเดียวสมัคร .com ครั้งเดียวคุณจะขายที่ไซต์ไหนก็ได้ไซต์ AU ไซต์ AU ไซต์ UK ไซต์ .com ไซต์ SG ไซต์ Dutch ก็ได้นะครับไซต์เยอรมันก็ได้มีหมดเลยคุณอยากขายที่ไหนไซต์ Japan ไซต์ China ขายได้หมดนะขายได้หมดนะครับแต่คุณต้องดูด้วยว่ากลุ่มสินค้าที่คนนิยมแล้วมันขายดีเนี่ยมันส่วนมากมันขายอยู่ที่ไหนนะวันนี้ก็ให้ไอเดียอย่างอุปกรณ์มวยไทยพวกเนี้ยนะส่วนมากเราจะขายกันใน .com แล้วก็แบ่งตลาดกันใช่ไหมครับราคาก็ค่อนข้างต่ำแต่พอเปลี่ยนตลาดไปขายใน UK ปั๊บเป็นไงราคาสูงขึ้นมาทันทีนะ14ปอนด์เนี่ยอ่ะ15ปอนด์อ่ะ 14.9 15ปอนด์นะก็อันนี้ถือว่าเป็นสินค้าที่ทำเงินอีก1ตัวเนาะเขาขายล่าสุดเมื่อวันที่8นี่เองนะวันที่8นี่เองวันที่8ที่ผ่านมาเนี่ยนะแสดงว่าโควิดไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะอังกฤษตอนนี้เป็นยังไงคนตายรองจากอิตาลีใช่ไหมนะโควิดแต่ก็ยังมีคนซื้อสินค้าไทยอยู่นะเพิ่งขายออกไปวันที่8นี่เองนะครับนี่คือความฮอตของตัวสินค้าผมให้ดูเนาะว่านอกจากลายแบบนี้เนี่ยมันมีแบบอื่นไหมนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะใครนึกภาพไม่ออกว่าเขาใช้ส่วนไหนของถ้าคนบ้านเรารู้ดีอยู่แล้วนะครับนะว่าใช้ตรงไหนนะแต่ไม่มีภาพประกอบเลยเนาะมีภาพเดียวมีภาพเดียวนะเนี่ยขายไป10โซแล้วขายไป10โซแล้วนะไหมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสินค้าที่ทำเงินบน eBay แต่ไม่ใช่ ebay.com เป็น eBay Site UK นะผมพูดเสมอว่าเราไม่จำเป็นจะต้องขายแต่ .com ถ้ามันมีตลาดอื่นที่ดีกว่าเราสามารถขายได้ตลอดเพราะเราคือผู้ค้าเราคือนักขายเราคือนักขายถ้าเซ็นทรัลขายไม่ดีก็เปลี่ยนตลาดไปขายตลาดนัดถ้าตลาดนัดมันขายไม่ดีเราก็เปลี่ยนไปขายที่อตก.อะไรแบบนี้มันขายได้หมดหรือจะขายทุกตลาดเลยก็ได้นะขายทุกตลาดเลยคุณก็ครองเจ้าตลาดไปเลยนะถ้าคุณมีทุนนะครับเนาะวันนี้โค้ดให้ไอเดียแล้วก็ให้สินค้าที่เจ๋งๆแบบเนี้ยขายดีแบบเนี้ยนะขายดีทุกวันแบบเนี้ยนี่คือ eBay นี่คือ eBay คุณต้องขายสินค้าไทยคุณถึงทำเงินได้นะถ้าคุณเอาสินค้าจีนมาขายจบเขาเรียกว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะเพราะคนจีนขายบน eBay เยอะไหมเยอะแล้วเขาก็ราคาเป็นไงต่ำกว่าเราใช่ไหมครับมันเป็นอะไรที่ลำบากมากนะครับลำบากมากผมเห็นคนหลายๆอยากดรอปชิปอยากเอาของจีนมาขายของจีนเหมาะกับการขายบ้านเราฮะเนาะของจีนเหมาะกับการเอามาขายบ้านเราแต่ไม่เหมาะกับการเอามาขายบน eBay สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนจีนเขาขายกันเยอะละเนาะวันนี้ก็มาแชร์ไลฟ์สดสั้นๆนะครับไลฟ์สดสั้นๆนะแชร์สินค้าขายดีบน eBay นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนเนาะสนใจอยากจะเรียนคอร์สออนไลน์ของผมนะตอนนี้ก็เฉพาะช่วงโควิดนะครับเฉพาะช่วงโควิดนะยังไม่มีกำหนดนะครับก็จบเมื่อไหร่ก็ราคานี้ก็จบตอนนั้นนะครับก็ราคาตอนนี้นะอยู่ที่ 1,999 บาทนะคอร์สจาก 4,900 นะครับเรียนที่ไหนก็ได้นะเรียนที่ไหนก็ได้แล้วก็มีกลุ่มไลน์ปิดนะครับที่สามารถพูดคุยกับผมได้ตัวต่อตัวนะเป็นที่ปรึกษาให้นะไม่ต้องไปแชทในไลน์กลุ่มอะไรให้ปวดหัวมาแชทตัวต่อตัวกับผมเลยแล้วสนุกกว่าได้ความรู้กว่าเนาะถามมาต่อไปถามตรงประเด็นตอบตรงประเด็นนะครับนะอ่ะก็สำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์คลิปดีๆแบบนี้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมติดตามไลฟ์สดหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกคนนะประสบแต่ความสำเร็จเนาะร่ำรวยเงินทองนะคิดเงินคิดเห็นเงินก็ได้เงินคิดเห็นบ้านก็ได้บ้านคิดเห็นรถก็ได้รถนะปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยขอบคุณทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ